สวัสดีค่ะภาษาสวีเดนง่ายๆสไตล์มะกรูดวันนี้เป็นช่วงตอบคำถามผู้ชมนะคะหรือลูกค้านะคะน่าจะเป็นลูกค้าหนังสือเล่มนี้นะคะถามมาว่าทำยังไงจึงจะเขียนได้เก่งนะคะคำตอบจะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะคะแบบสั้นคือให้อ่านเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีวัตถุดิบนะคะในการนำมาเขียนเองพอเราอ่านเนี่ยไม่ใช่อ่านเฉยๆผ่านๆตานะคะตอนที่มะกรูดอ่านสมัยก่อนเนี่ยนะคะมะกรูดจะจดประโยคที่โดนใจประโยคที่เราคิดว่าเออน่าจะได้ใช้มะกรูดก็จดไว้ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะ Hun har inte någon syster det har inte jag heller Hun har inte någon syster det har inte jag hellerแปลว่าเธอไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวสักคนฉันก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้เป็นการใช้คำว่า inte heller นะคะว่าไม่เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นประโยคที่ตรงกันข้ามนะคะคือมีด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น hun har en syster det har jag också hun har en syster det har jag också แปลว่าเธอมีพี่สาวหรือน้องสาวหนึ่งคนฉันก็มีด้วยเหมือนกันถ้าเราเห็นตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจเราจดไว้นะคะเวลาที่มะกรูดจดคำศัพท์เนี่ยก็จะจดไว้เป็นชุดๆนะคะเช่นเวลาจดคำกริยาก็จะทั้งหน้าเลยจะเป็นคำกริยาแล้วก็จะแยกด้วยนะคะว่าเป็นกริยาแบบที่ลงท้ายด้วยอแอร์หรือเอียแอร์อันนี้คืออแอร์นะคะก็จะเป็นคำศัพท์เสร็จแล้วก็จะมีตัวอย่างประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นพุ่มปาร์พุ่มปาร์ที่แปลว่าปั๊มนะคะก็มีตัวอย่างว่าพับปะพุ่มปาร์อุปวัตเตนพับปะพุ่มปาร์อุปวัตเตนคือพ่อปั๊มน้ำขึ้นมานะคะทุกการที่แปลว่าเคี้ยวมะกรูดก็จะจดตัวอย่างว่าวิทุกการพอเอ็นมูรูทวิทุกการพอเอ็นมูรูทคือเราเคี้ยวแครอทหนึ่งหัวนะคะแทรนนะที่แปลว่าฝึกหรือซ้อมหรือออกกำลังกายเนี่ยนะคะอีอัวร์ฮอวิแทรนนัทมิกเกอีอัวร์ฮอวิแทรนนัทมิกเกปีนี้เนี่ยเราได้ฝึกซ้อมหรือได้ออกกำลังกายเยอะนะคะคำว่าเคอร์เคอที่แปลว่าคิวเคอร์ก็คือการต่อคิวคือคำกริยานะคะแปลว่าต่อคิวนุเคอร์วีวิดคัสซันนุเคอร์วีวิดคัสซันคือว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังต่อคิวอยู่ที่แคชเชียร์นะคะต่อไปคำว่ากราตูเลียร์gratulera แปลว่าแสดงความยินดีคือตัวอย่างก็คือ vi gratulera mamma เราแสดงความยินดีกับแม่นะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะการที่จะสะสมวัตถุดิบไว้ก็คืออ่านเยอะๆแล้วก็จดประโยคที่น่าสนใจเอาไว้นะคะส่วนคำตอบแบบยาวคือว่าทำไมมะกรูดถึงชอบเขียนคิดว่ามันน่าจะสั่งสมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะตอนอยู่ประมาณประถม4ประถม5นะคะคุณพ่อเนี่ยแนะนำว่าให้เขียนไดอารี่แล้วเราเป็นเด็กเชื่อฟังเนาะ et lidit bon lidit bon แปลว่าเด็กที่เชื่อฟังนะคะก็ทำตามแล้วก็สมัยที่เรียนประถมเนี่ยนะคะก็ไปเรียนนักธรรมตอนนั้นน่าจะเป็นนักธรรมตรีนะคะไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งในหลักสูตรของเขาเนี่ยก็จะให้มีการเขียนกระทู้คือว่าเขาจะให้พุทธภาษิตมา2หรือ3บทเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเลยนะคะแต่เขาให้เรามาเขียนเชื่อมโยงกันมันก็ทำให้เราได้ฝึกการเขียนด้วยฝึกความคิดเชื่อมโยงด้วยแล้วพอโตมาเนี่ยสมัยก่อนมะกรูดก็เขียนตามเว็บบอร์ดต่างๆเยอะนะคะทั้งภาษาสวีเดนและภาษาไทยจากงานอดิเรกงานที่ทำเล่นๆเนี่ยนะคะมันก็กลายมาเป็นอาชีพเขียนหนังสือขายได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ